ฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องเหตุทำดีไม่ได้ดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันพระนครราชคฤห์พระอานนท์และพระสมิทธิเข้าเฝ้าพระอานนท์กราบทูลเรื่องที่ปริพาชกชื่อว่าโปตลิบุตรได้พูดคุยกับพระสมิทธิเกี่ยวด้วยเรื่องกรรมให้ทรงทราบเรามักจะได้ยินบางคนปรารภในทํานองที่ว่าตัวเขานั้นได้ทำดีเกือบตายไม่เห็นได้ดีสู้คนอื่นๆบางคนไม่ได้ทำชั่วโกงชาวบ้านและเบียดเบียนคนอื่นแต่กลับได้ดีคนที่นึกคิดอย่างนี้เป็นบุคคลประเภทใจร้อนและเล็งกำไรเกินควรสักเล็กน้อยคือถ้าเขาทำดีแล้วกรรมดีนั้นก็จะต้องสนองเขาโดยทันทีทันใดและตามหลักของพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากรรมทุกชนิดย่อมให้ผลแตกต่างกันกรรมบางชนิดให้ผลเร็วกรรมบางชนิดให้ผลช้าแต่กระนั้นก็ตามกรรมทุกชนิดที่บุคคลกระทำลงไปจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนไม่มีตกหล่นหรือสูญหายถ้ากรรมนั้นยังไม่ให้ผลมันจะต้องปรากฏผลจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับโอกาสที่กรรมจะปรากฏคนบางคนทำดีแต่ผลที่ได้รับตัวเองกลับประสบแต่เคราะห์ร้ายตรงกันข้ามบางคนที่ทำแต่ความชั่วกลับได้รับผลดีเรื่องนี้พระพุทธศาสนายอมรับว่าเป็นจริงทั้งนี้เพราะว่ากรรมเก่ามาชิงให้ผลเสียก่อนแต่กรรมใหม่ที่ทำก็ไม่ได้สูญหายไปไหนมันกำลังรอที่จะให้ผลอยู่เช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสก็จะให้ผลทันทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับคนที่ทำดีความดีอาจจะยังไม่สนองตอบก็ได้แต่คนที่ทำชั่วอาจจะยังไม่ได้รับผลชั่วสนองตอบก็ได้เช่นเดียวกันดังที่ตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือพวกที่หนึ่งคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนที่มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้มักประพฤติผิดในกามมักพูดเท็จมักพูดส่อเสียดมักพูดคำหยาบมักเจรจาเพ้อเจ้อมากด้วยอภิชามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดอยู่ในโลกใบนี้เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกก็มีพวกที่สองคือบุคคลบางคนในโลกใบนี้เป็นคนมักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้มีความเห็นผิดอยู่ในโลกใบนี้เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีพวกที่สามบุคคลบางคนในโลกใบนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากพูดส่อเสียดเว้นขาดจากพูดคำหยาบเว้นขาดจากการเจรจาเพ้อเจ้อไม่มากด้วยอภิชามีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นอยู่ในโลกใบนี้เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีพวกที่สี่คือบุคคลบางคนในโลกใบนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินาทานมีความเห็นชอบอยู่ในโลกใบนี้เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกก็มีพระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่าเหตุที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือคนทำชั่วแล้วได้ดีนั้นเพราะกรรมเก่ามาชิงให้ผลเสียก่อนหรือก่อนที่จะตายเขามีจิตใจเป็นอย่างไรบ้างถ้ามีจิตใจเป็นกุศลก็ย่อมจะเกิดในที่ดีถ้าจิตใจเป็นอกุศลก็ย่อมจะไปเกิดในที่ไม่ดีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตขุ่นมัวแลสัตว์บางพวกในโลกใบนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแล
สัตว์บางพวกในโลกใบนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลกระทำนั้นจะไร้ผลก็หาไม่ถ้าเขายังไม่หมดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงกรรมนั้นๆก็เหมือนคอยจ้องหาโอกาสที่จะให้ผลอยู่ตราบนั้นดังข้อความในพระไตรปิฎกว่ากรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้ย่อมมีผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นอันไม่มีกรรมที่ทำแล้วลบล้างได้หรือไม่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมทุกชนิดที่บุคคลสร้างขึ้นมาจะไม่มีการสูญหายหรือลบล้างบุคคลทำกรรมใดแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีไม่มีอำนาจใดๆในสากลโลกที่จะมาแก้หรือยับยั้งอำนาจของกรรมไว้ได้ผลของมันจะต้องเป็นไปตามเหตุที่ทำไว้เสมอข้อความนี้ก็จะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีใครๆจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกใบนี้ที่จะรับรองว่าวิบากแห่งกรรมอลามกเศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชราและมรณะต่อไปอย่าบังเกิดเมื่อบุคคลกระทำกรรมใดไว้ถึงแม้จะหลบหลีกหนีซ่อนในที่ที่คนธรรมดาไปไม่ถึงก็หาสามารถจะหลบหนีจากวิบากแห่งกรรมไปได้ผลแห่งกรรมย่อมจะตามไปให้ผลแก่ผู้ที่กระทำไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในแห่งหนตำบลใดดังพุทธดำรัสที่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายไซร้ท่านทั้งหลายอย่าได้ทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับเลยถ้าท่านทั้งหลายจักทำหรือทำอยู่ซึ่งบาปกรรมไซท่านทั้งหลายแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์นั่นเลยพระพุทธศาสนายังสอนว่าคนที่ทำบาปกรรมอลามกแม้ญาติพี่น้องจะทำบุญสวดอ้อนวอนให้ถึงสวรรค์คนนั้นก็หาสามารถที่จะขึ้นสวรรค์ตามคำอ้อนวอนได้ไหมเขาย่อมจะต้องรับผลแห่งกรรมที่ไม่ดีที่เขาได้กระทำเอาไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆดังปรากฏข้อความในภูมิกสูตรว่าบุรุษคนใดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยอภิชามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดหมู่มหาชนพึงมาประชุมกันแล้วสวดวิงวอนสารเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไปแล้วจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็จริงแต่บุรุษนั้นเมื่อตายพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกกรรมจะหยุดให้ผลต่อไปเมื่อวิบากแห่งกรรมนั้นหมดสิ้นไปฉะนั้นตราบใดที่กิเลสอันเป็นเหตุให้ทำกรรมยังมีอยู่ในสันดานวิบากแห่งกรรมก็จะตามให้ผลเสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ให้ผลทางตรงก็ให้ผลทางอ้อมแต่ถ้าบุคคลนั้นละการกระทำความไม่ดีเสียตั้งหน้าตั้งตาประกอบแต่คุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งกายวาจาและทางใจวิบากแห่งกรรมชั่วย่อมจะลดน้อยลงและจะตัดขาดจากวิบากแห่งกรรมได้โดยสิ้นเชิงเมื่อบุคคลนั้นหมดตัณหาอุปาทานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหม้อที่คว่ำย่อมทำให้น้ำไหลออกอย่างเดียวไม่ทำให้น้ำนั้นกลับไหลเข้าแม้ฉันใดภิกษุเจริญมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อมระบายอกุศลธรรมอลามกออกอย่างเดียว
ไม่ให้กลับมาได้ฉันนั้นเหมือนกันและพระองค์ได้ตรัสไว้อีกว่าบุคคลผู้มีบาปอลอยแล้วแลเรากล่าวว่าเป็นพราหมณ์เรากล่าวบุคคลว่าเป็นสมณะเพราะประพฤติสงบพุทธภาษิตนี้แสดงให้เห็นว่าวิบากแห่งกรรมอาจจะทำให้เบาบางลงได้ด้วยการกระทำความดีคือหยุดกระทำความชั่วโดยเด็ดขาดตั้งหน้าบำเพ็ญแต่คุณงามความดีดำเนินชีวิตไปตามแนวทางอริยมรรคจนกว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงจะนับว่าเป็นการล้างบาปได้โดยสิ้นเชิงบาปกรรมต่างๆที่ทำมาแต่ก่อนๆก็จะหยุดให้ผลคือเป็นอโหสิกรรมไปแม้การกระทำนั้นจะเป็นความดีก็ไม่เรียกว่าเป็นกุศลเพราะไม่มีวิบากสืบต่อเนื่องต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์เป็นผู้ละได้ทั้งบุญและบาปส่วนบุคคลที่มีกิเลสและไม่ประพฤติตนตามแนวอริยมรรคยังมากไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงกรรมต่างๆที่กระทำลงไปด้วยอำนาจของกิเลสจะต้องก่อให้เกิดวิบากเสมอไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปไม่สามารถลบล้างได้ด้วยการอ้อนวอนหรือด้วยอำนาจใดๆภายนอกจากหลักกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นทำให้ทราบทัศนะของพระพุทธศาสนาว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมีกิเลสย่อมอยู่ในกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏชีวิตไม่ใช่การเกิดครั้งเดียวแต่เป็นสายโซ่ยืดยาวแห่งเหตุผลตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนั่นเองผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเทอญช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ